ิติใหม่ในรายการ Canon EV Driving School กับผมอาจารย์วสันต์สวัสดีครับเปิดศักราชใหม่2021ด้วยสาระอันเป็นประโยชน์น่ารู้น่าสนใจกับรายการใหม่ที่มีชื่อว่า Canon EV Driving School รายการนี้ผมจะพาเพื่อนๆและผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าสู่แวดวงของรถพลังงานทางเลือกหรือที่เรารู้จักกันในนามของ EVเพื่อให้ผู้ใช้รถ EV สกูตเตอร์300ฟ้าเนี่ยนำเอาวิธีการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยสำหรับผู้หัดใหม่นะครับและเป็นการฟื้นฟูทักษะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานมาบ้างแล้วรวมไปถึงผู้ที่ชำนาญแล้วเนี่ยก็สามารถดูได้เพื่ออัปเดตความรู้ใหม่ๆของโลกยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่มีการพัฒนาหรืออินโนเวชันเนี่ยแทบทุกวินาทีเลยก็ว่าได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูด้วยกันอันดับแรกก่อนที่เราจะทำการเรียนการขับขี่อย่างถูกวิธีและปลอดภัยเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์บนรถไฟฟ้าเนี่ยใช้งานยังไงและเรียกมันว่าอะไรด้านบนสุดของตัวรถเนี่ยเหนือแฮนเดิลบาร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเรือนไมล์ดิจิตอลเป็นตัวแสดงสถานะไม่ว่าจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถนะครับอีกทั้งยังบอกสถานะไฟเลี้ยวไฟสัญญาณต่างๆและยังบอกเรือนไมล์สะสมด้วยแต่บางรุ่นก็ไม่มีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับปริมาณแบตที่ต้องมีก่อนที่ออกรถไปเนี่ยจะต้องมีตั้งแต่ 50% อัพขึ้นไปเลยถ้าต่ำกว่านี้เราสามารถขับรถ300ฟ้าเนี่ยไปได้แต่ไม่สามารถขับกลับมาได้เพราะแบตเตอรี่ไม่เพียงพอนั่นเองสำหรับใน EP ต่อไปผมจะนำสาระดีๆอะไรเนี่ยมาให้เรียนรู้กันเนี่ยก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยครับสำหรับ EP นี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ